ฮือฮาร่างทรงเทพยุค 4.0 ประทับร่างโชว์อิทธิฤทธิ์สดๆลั่นรู้จักหนุ่มกรรชัยฮือฮาร่างทรงเทพยุค 4.0 ประทับร่างโชว์อิทธิฤทธิ์กลางรายการสดๆลั่นกูรู้จักหนุ่มกรรชัยมึงอยากเจอกูกูจัดให้จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปไลฟ์สดสาวร่างทรงเจตุคามรามเทพสุดไฮเทคโดยระหว่างร่างทรงประทับร่างหญิงสาวรายนี้มีสีหน้าและเสียงที่เปลี่ยนไปทำให้กลายเป็นประเด็นฮือฮาและวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่างทรงรู้จักการไลฟ์สดได้อย่างไรล่าสุดรายการโหนกระแสวันที่23พฤษภาคมโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:20 น.ทางช่อง28ได้เปิดใจสัมภาษณ์คุณหนึ่งร่างทรงจตุคามรามเทพและคุณหนุ่ยพี่สาวก่อนเข้ารายการถ่ายไม่ได้ไฟดับจอดับอยู่ดีๆผมก็ไอพูดไม่ได้เทคอยู่ประมาณ 5-6 รอบเกี่ยวกับอะไร 1. พลังงานที่ท่านอยู่กับร่างท่านมาค่ะถ้ารู้ว่าตรงนี้เป็นภารกิจของท่านท่านต้องมาช่วยร่างมาแสดงให้ลูกหลานได้เห็นไม่ได้มโนไปเอง 1.ที่สัมผัสเมื่อกี้ยังไม่พอใช่ไหมคะขอให้ทุกท่านได้ชมบารมีองค์ท่านด้วยมีองค์เทพที่มาประทับเมื่อไหร่1เมื่อปี47ค่ะปีนี้ปีที่15ทราบได้อย่างไรคือตัวเราจะเย็นแข็งและตรงศีรษะท้ายทอยจะปวดมากก่อนที่ท่านจะประทับมีอาการแบบนี้3ปีแล้วหลังจากนั้นเราไปตรวจเช็คร่างกายแต่หมอบอกว่าเราไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นท่านลงประทับอาการเหม็นสาบมนุษย์เริ่มมาดิฉันมีครอบครัวมีบุตรนะคะตอนนี้ลูกอายุ21แล้วค่ะอยู่ด้วยกันแล้วนอนด้วยกันไม่ได้ค่ะเหม็นสาบมนุษย์มากจะอาเจียนเราก็เริ่มผิดปกติแม้กระทั่งใครเดินผ่านก็เหม็นมากรับไม่ได้อาเจียนเหม็นเหมือนศพไหม 1. โอ้โหเหม็นยิ่งกว่านั้นอีกค่ะก็เริ่มห่างจากสามีเพราะเราชอบกลิ่นกำยานเริ่มหอมเริ่มอยากดมก็เริ่มมาแล้วตอนครั้งแรกที่มาลงรู้ได้ยังไงว่าเป็นท่าน 1. เช้ามาอาบน้ำจะไปทำงานราชการตัวเย็นเจี๊ยบพอแต่งตัวเสร็จเริ่มมีอาการตัวเย็นสั่นศีรษะก็ปวดมากมาอีกแล้วอาการนี้3ปีเราก็เช็คตลอดไม่ได้เป็นอะไรไปนอนเล่นโรงพยาบาลหมดเป็นแสนๆเราก็อยากรู้ว่าเราเป็นอะไรมากพอตอนเช้าตัวเย็นมากเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนมีอะไรอยู่ในกายเป็นพลังที่เราควบคุมไม่ได้มันผิดปกติเราก็กลัวว่าเราจะเป็นอะไรก็โทรหาพี่สาวให้มาดูหนูด่วนเราก็ร้องไห้ด้วยนะหนุ่ยเราก็ไปดูเขาตัวสั่นแล้วพูดแค่ว่าหนาวหนาวมากเราก็รับน้องกลับมาคิดว่าเป็นอะไรหนุ่ยก็คิดว่าเขาป่วยพาจากบ้านหลังหนึ่งมาบ้านหลังหนึ่งพอมาถึงน้องไม่ให้จับตัว 1. ตอนนั้นท่านลงแล้วครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่เต็มหนุ่ยธรรมดาเจอกันกอดกันแต่นี่จับตัวก็ไม่ได้ก็พามานั่งแล้วท่านก็อยากทานน้ำก็น้ำเปล่ามาให้คิดว่าท่านจะทานยาท่านก็บอกว่าไม่ใช่จะเอาน้ำสีดำๆเราก็นึกได้แต่โอเลี้ยงก็ไปซื้อมาให้ถึงใช่มารู้ได้ไงว่าเป็นองค์แสงสุริยะเทพหนุ่ยท่านบอกค่ะว่าท่านเป็นองค์จตุคามตอนแรกเราไม่เชื่อตอนนั้นโทรหาพี่ๆน้องๆกันทุกคนมีพี่น้อง4คน1เป็นคนที่3 1ก็ไม่มีใครเชื่อคุณพ่อก็ไม่เชื่อแต่วันที่มาลงวันแรกขอน้ำดำยังไม่พอสูบบุหรี่จัดมากปกติเราไม่เคยสูบบุหรี่ครั้งแรกที่ลง3วัน3คืนคุณรู้ไหมว่าเป็นอะไร1. เราไม่รู้ตัวค่ะเรารู้แค่ว่าเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะบังคับร่างกายให้เป็นไปตามที่เราต้องการรู้อย่างเดียวว่าได้ยินแต่เสียงที่ท่านพูดออกมาเราก็สงสัยเราบังคับตัวเองไม่ได้สิ่งที่เราไลฟ์สดเพราะเราอยากเล่าเรื่องที่เราเจอให้เพื่อนๆฟังเราก็ไลฟ์ปกติธรรมดาวันที่ทราบว่าองค์แสงสุริยะเทพมากี่ภาค 1.แสงสุริยะเทพนี่คือภาคหนึ่งของท่านที่มาโปรดมนุษย์ในภาคนี้ถามว่ามีกี่ภาค
มีตั้งแต่ภาคพระมหากษัตริย์จนถึงพระมหาสุริยเทพคือพระอาทิตย์สร้างบารมีมาองค์สีดำคือภาคอะไร 1. พระโพธิสัตว์ค่ะเวลาดิฉันลงเห็นคิ้วขึ้นไหมเวลาดิฉันประทับถ้าคนติดตามเพจดิฉันเวลาลงประทับคือหน้านี้เลยค่ะคิ้วจะขึ้นสองข้างตาก็จะเปิดอยู่มา15ปีกับองค์ท่านแล้วที่หาวคืออะไร 1. องค์นี้คือพระยาราหูเป็นบริวารทุกท่านเข้าใจผิดหมดเลยองค์นี้คือพระยาราหูพระสหายของพระองค์ที่มาร่วมสร้างบุญบารมีเฝ้าพระธาตุอาการสายหัวเป็นอาการของท่านเราบังคับไม่ได้ค่ะให้เรียกองค์ประทับทำไมไม่ให้เรียกว่าร่างทรง 1. ก็มาประทับค่ะน่าจะใช้ร่างประทับมากกว่าค่ะเพราะท่านมาประทับณวันนี้ท่านมาทำไม15ปีมาอยู่กับคุณมาเพื่ออะไรองค์เทพมาประทับจะกลางรายการท่านครับขออนุญาตถามท่านองค์ลงทำไมต้องกินกุ้งทีและเป็นโลโล 1. องค์จตุคามมีหลายปางหลายภาคจะเป็นมนุษย์กินไหมเราอยากกินทำไมยังกินไม่ได้ใช้กล้องแพนไปแพนมาใน Facebook ทำไมท่านรู้จัก 1. ก็บอกแล้วว่าเทพเรามานี่กษัตริย์ที่ต้องมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์เรื่องราวการใช้อินเทอร์เน็ตรู้จัก Facebookรู้จักหนุ่มกันชัยไหม 1. รู้จักสิมาเพื่อใช้ร่างสังขารยุคนี้มันต่างกันอย่างไรถ้าใช้ร่างโง่เทพโง่ไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่นี่ดีจะได้รู้จักประเทศไทยกันสักทีการท่องเที่ยวทุกอย่างบ้านเมืองจะได้เจริญท่านเล่น Facebook เองไหม 1. เรียนรู้ล่ะก็ไม่รู้เขาให้กดแล้วก็กดคนไทยชอบขอหวยแล้วให้หรือเปล่า 1. ไม่มีเราให้กุศโลบายพระเจ้าตีโจทย์เราออกก็จะนำพาโชคลาภมาให้แต่เราไม่อยากให้ยุ่งด้านนี้อยากให้มนุษย์รู้จักทำบุญอ่านสวดมนต์เวลานี้มีคนมาด่าไหม 1. มีบ้างร่างสื่อสารให้ฟังเราอยู่ในกายก็ได้ยินก็พูดท่านรู้จักแผนกล้องซ้ายขวาได้ยังไง 1. รู้สิขับรถยังต้องหัดขับเลยอยู่กับร่างแล้วทำไมจะไม่รู้อยู่กันมาตั้ง10กว่าปีแล้วมนุษย์ทุกวันนี้จะให้เทพโง่จะให้กูโง่ไปถึงไหนกูก็เป็นเทพกูก็ต้องฉลาดกว่ามนุษย์สิพี่หนุ่ยครับท่านจะลงแบบนี้เรื่อยๆไหมหนุ่ยใช่ท่านจะลงมาสั่งให้ทำอะไรต่อไป 1. ใช้พลังงานมันก็จะแผดเผาร่างสิมาให้กินน้ำแล้วทำไมถึงมา 1. อยากเจอของจริงกูก็จัดให้สิไม่เห็นท่านสั่นเลย 1. ทำไมต้องสั่นด้วยไม่ได้เป็นไข้จะให้เป็นไข้ป่าหรือไงที่บอกท้าพิสูจน์มึงมาทำหน้าแบบกู3ชั่วโมงได้ไหมล่ะ3วันก็ได้เอาไหมเดี๋ยวจะกระโดดใส่ร่างถ้าผมฉีดโบท็อกมาจะทำหน้าแบบท่านได้ไง 1. กูร่างนี้3ปีที่ผ่านมาไปฉีดมาเหมือนกันร้อยไหมเศษไหมทิ่มหน้าเต็มเลยพูดตามตรงกูเป็นเทพไม่ได้โกหกก็ไม่กลัวเป็นของแท้จะกลัวทำไมจะเธอท่านกลับยังไง 1. มาเองไปเองได้มึงไม่ต้องสงสัยว่าใบมายังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าประเด็นที่มึงอยากถามเรื่องผีบ้านพวกมึงเขากินเกกันเหรอเป็นผีสางพวกเปรตที่มาตามเหลือกตาปิ้นมึงไปดูสิว่าเทวอะไรเขาปั้นไว้เป็นรูปพระโพธิสัตว์ตาเขาเปิดยังไงในวัดแขกก็มีเวลาองค์จึงมาลงพวกนี้ก็เกิดความสงสัยจะอยู่กับร่างนี้กี่ปี1. ก็จะใช้ร่างนี้บุรณะปฏิสังขรใช้เวลาอีกเป็น10ปีจะใช้ร่างนี้สร้างจตุคามในยุคนี้ครบทุกภาคทุกปางคนก็ต้องเข้ามาในระบบการถือศีลภาวนาด้วยไปกินบุญเขาไหมร่างเขาจะพังไหม 1. ร่างนี้จะได้บุญมึงจะให้กูไปกินร่างเขาตายเขาก็บาปสิ
เราไม่รักษาร่างถ้ามันตายแล้วเราจะไปใช้ร่างไหนล่ะพี่หนุ่ยหนีไปทำไมหนุ่ยปกติจะไม่นั่งใกล้ท่านเพราะพลังงานที่อยู่จะทำให้เวียนหัวหนึ่งนี่มาเบาแล้วนะห้องถ่ายมึงถ่ายได้ถ้ากูมาเต็มนี่ไฟฟืนมึงดับอีกเสียงเปลี่ยนเหมือนกันนะหนึ่งก็กูไม่ใช่ร่างมึงนี่จะให้กูเป็นยังไงตกลงจะให้กูเป็นร่างหรือให้ร่างเป็นกูงงเป็นเทพยุค 4.0 แล้ว1ก็ยินดีน้อมรับในส่วนลูกหลานชื่อนี้ขออนุญาตพักก่อนได้ไหม1เดี๋ยวเขาก็หาว่ากูเมื่อยหน้าอีกเวลามึงเท่าไหร่กูจะลงให้หมดเลยเบรกที่แล้วองค์แสงสุริยเทพมาประทับใช่ไหม1รู้ตัวว่าตัวเย็นได้ยินหมดเลยที่ท่านพูดท่านมาได้ตลอดเราไม่สามารถสั่งเทพได้อย่างนี้ดีกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ผ่านมาเราก็ไม่คิดว่าท่านจะลงไลฟ์สดมาประทับเราเราคิดว่าเราจะมาแจกหนังสือธรรมะถามตรงๆหลังจากที่ข่าวออกไปดังมากๆทุกคนงงกันหมดเลยมีคนว่าพี่มีอาการทางจิตหรือเป็นบ้าหรือเปล่า1อันนี้มีอยู่แล้วพี่ต้องมอง2ด้านถ้าพี่เป็นคนอื่นมาดูคนที่เป็นแบบนี้ตอนแรกพี่เองก็ยังรับไม่ได้เลยน้ำเสียงหน้าอะไรทุกอย่างตอนแรกท่านไม่ให้เล่นอะไรเลยไม่ให้ถ่ายรูปก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละค่ะปกติท่านไม่ให้ถ่ายรูปมันไม่ถึงเวลาที่ท่านสร้างบารมีไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่านอยู่กับเรากลัวภาพที่ประทับออกสื่อซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาท่านบอกเปิดเลยลูกแล้วทำไมตอนนี้ท่านยอมเปิดตัว1ก็เคยถามว่าพ่อพาลูกไปทำภารกิจงานบุญพ่อมาแค่นี้เหรอแล้วต้องมีอะไรไหมก็ใช้แค่คำว่าเป็นภารกิจของจตุคามเพราะภารกิจท่านก็ไม่อธิบายอีกว่าจะทำอะไรในการข้างหน้าเราทราบว่าแค่ว่าภารกิจมาตลอด9ปีจนล่าสุดพ่อเล่นเอาหนูมาไลฟ์สดหลายคนบอกว่าเป็นการแสดงหรือเปล่า1จริงๆก็อยากให้คิดแบบนั้นถ้าเกิดคุณไม่เชื่อก็ดีเราจะได้ไม่เหนื่อยค่ะเพราะหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะฌานของพ่อมีอิทธิฤทธิ์มากมายแล้วเราไม่รับองค์ได้ไหม1ไม่ได้หรอกค่ะเพราะแรกเริ่มเราก็ไม่รู้ว่าเรามีองค์เราก็อยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปแล้วท่านมาทำไม1เคยได้ยินจตุคามไหมเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินทำไมท่านต้องมาลงผู้หญิงทำไมไม่ไปลงผู้ชายซึ่งผู้ชายแมนกว่าถ้ากูทำอะไรเหมือนที่คนอื่นคิดก็ไม่ใช่กูท่านก็ทำให้เหนือมนุษย์คนจะได้หาไม่เจอคนก็ตามหาท่านนะแล้วรับเงินไหม 1. ไม่มีเลยค่ะเรื่องเงินไม่รับเลยของไหว้ที่ท่านศรัทธาองค์จตุคามที่บ้านก็เอาผลไม้พวงมาลัยมากราบไหว้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เอากลับไปด้วยนะคะเราไม่ได้รับแม้แต่ของไหว้นัดคิวก็ไม่ต้องค่ะท่านไม่ได้รับดูดวงให้ใครที่เห็นภาพลงทำอะไรครับ 1. เป็นงานพิธีที่ร่างทำพิธีให้ท่านหรือท่านทำพิธีให้ร่างจนสำเร็จในภารกิจของท่านเห็นบอกว่ามีภารกิจใหม่ที่จะทำด้วยหรอครับ 1. คือไม่ได้สร้างเป็นองค์พระพิฆเนศคือท่านจะสร้างก่อนพาร่างไปเปิดบารมีไปทำอิทธิฤทธิ์อันใดเราก็ไม่ทราบนะคะซึ่งเราก็อยากเห็นบารมีท่านขอให้บวงสรวงพระพิฆเนศเสร็จก่อนเพื่อเปิดเป็นสิริมงคลการบูชาพระพิฆเนศต้องให้สำเร็จก่อนคนคอมเมนต์ด่าเพียบคงไม่ให้ใครเข้าใจง่ายใช่ไหมครับหน่อยคืออันนี้ขอชี้แจงว่าตอนที่มาลงใหม่ๆท่านตรัสว่าห้ามรับเงินหรือมีใครเอาเงินมาช่วยเหลือก็ไม่ให้รับ2ท่านไม่รับลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์แต่ถ้าเป็นคนที่ท่านเรียกมาใช้ท่านจะบอกว่าอีก2วันคนนั้นจะมาแล้วพอผ่านไป2วันคนนั้นก็มาจริงๆอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ใครจะขอเข้าพบเราไม่อนุญาตภาพที่ได้เห็นไปเป็นภาพวันงานเป็นพิธีสำคัญถึงได้ออกมาแบบนั้นถ้าไม่มีพิธีสำคัญก็ไม่ได้ออกมาแบบนี้ใครเข้าไปขอจ่ายเงินดูดวงไม่มีเป็นเฉพาะกิจเท่านั้นใช่ไหมครับ 1. ถูกต้องค่ะน้องๆที่เห็นก็พ่อเลือกมาหมดพ่อลงมาบอกก่อนว่ากลุ่มคนนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องดอกไม้ในตำหนักคุณหนึ่งกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับ 1. ค่ะแต่ตอนที่ท่านกินกุ้งไป3กิโลล่ะ 1.
อนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ทานเจองค์จตุคามท่านมาอยู่กับเราไม่ใช่ภาคสูงเลยภาคแรกที่มาอยู่ท่านก็เรียนรู้ว่าสมัยชีวิตท่านชอบทานอะไรน้ำพริกกะปิคนใต้ชอบแกงเหลืองปกติดิฉันไม่ทานเคยไปหาหมอจิตเวชบ้างไหม 1. ไม่เคยเราให้เขาตรวจละเอียดทุกปีเราทำธุรกิจร้อยร้านถ้ามีองค์ท่านมาประทับแบบนี้เราก็ทำงานไม่ได้คุณหนึ่งมีธุรกิจของร่างเองเป็นร้อยล้านเหรอครับ 1. ถูกต้องเราต้องขอจากเทพเนื่องจากเราอยู่กับท่านก็ขอท่านว่าท่านคะเงินที่เหลือจากการบวงสรวงได้กำไรจากการทำงานเหมือนเป็นการโปรโมทให้คนเข้ามาหรือเปล่าครับ 1. เรามีเงินอยู่แล้วไหว้ที่ไหนก็ได้ท่านมีเทพที่บ้านท่านท่านก็ปฏิบัติตามที่ท่านชอบก็ได้เบื่อไหมที่เป็นองค์ประทับ 1. เรามีความดีใจนะตอนแรกก็นอยเหมือนกันเพราะเราทำอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นกับสามีแยกทางกันวันที่เราเหม็นมนุษย์เลยลูกก็ยังเข้าใจกันอยู่ยังส่งไปเรียนลูกชอบลูกเข้าใจให้ความเคารพทำไมท่านต้องเลือกคุณ 1. เราคิดว่าท่านเลือกเราตั้งแต่เราเกิดเพราะคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ไปขอลูกที่วัดแขกขอถามท่าน2นาทีก่อนหมดเวลาครับ 1. ทำไมถึงเลือกร่างนี้เขาโดนสั่งมาจากเบื้องบนทำเพื่อภารกิจนี้ก่อนให้เขามาเกิดก็ต้องเลือกแล้วเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นข้างบนสั่งมาแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะโด่งดังและทำภารกิจของเทพในสายพระพุทธเจ้ามีการบอกผ่านเฟซบุ๊กข่าวลงทุกสำนักวันนี้มาออกรายการแบบนี้จะทำให้เกิดผลเสียกับร่างหรือเปล่าครับ 1. ไม่กลัวร่างถูกด่าและเทะก็ไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้มันก็ด่ากูอยู่แล้วติดตามนะลูกๆว่าต่อไปพ่อมาสร้างบารมีอย่างไรจะเกิดปฏิหารเช่นไรตอนนี้พวกเจ้าลบหลู่ได้ไม่เป็นไรแต่ต่อไปข้างหน้ากูมาสร้างบุญบารมีแล้วเกิดปฏิหารภายในประเทศนี้ก็ต้องพากันมาน้อมกราบฝ่าพระบาท